ที่เขาตะเคียนโงะนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่กำลังเป็นที่นิยมของช่างภาพแล้วก็บรรดาน,นักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเก็บภาพทะเลหมอกที่สวยงามค่ะนอกจากนี้สามารถชมวิวได้360องศาเลยนะคะแล้วก็มองเห็นเขาปูเขาหญ้าและเขาเค้อทางด้านทุ่งแสลงหลวงด้วยค่ะสำหรับจุดชมวิวเขาตะเคียนงะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด ที่อยู่ริมถนนทางหลวงเลขที่2258บ้านสวนสวยตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็มีจุดกางเต็นท์อยู่รอบๆด้วยจากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่สามารถมองเห็นเขาปู่เขายญ้าตัดกับทะเลหมอกมีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้โหไม่แพ้เลยนะคะเนี่ยก็ไปเที่ยวกันได้นะครับในช่วงของวันหยุดไปทำบุญแล้วก็พักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับ